เรามาดูสถานการณ์โควิด19ในบ้านเรานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการรายงานแล้วว่าพบหญิงชาวฝรั่งเศสค่ะเขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านกระบวนการในการกักตัวแล้วทั้งสิ้น14วันหลังจากนั้นเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดและถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19และใน Alternative State Quarantine ที่เธอเข้าพักนี่แหละค่ะมี3คนซึ่งเป็นชาวต่างชาติป่วยติดเชื้อโควิด19เช่นเดียวกันผลออกมาวันนี้ล่าสุดสารพันธุกรรมตรงกันนั่นแปลว่าติดเชื้อในสถานที่เดียวกันค่ะส่วนในไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดเนี่ย8คนเดินทางมาจากสวิตเซอร์แลนด์1คนอินเดีย1คนซาอุดีอาระเบีย1คนยูเครน1คนเนเธอร์แลนด์1คนเมียนมา3คนส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 3,818 คนรักษาหายแล้วนะคะ 3,639 คนแต่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่60คนรักษาตัวในโรงพยาบาล119คนสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่8คนนี้นะคะก็ตามที่รายงานกันไปค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือกรณีของผู้เสียชีวิต1คนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นชายไทยอายุ66ปีเกษียณอายุราชการค่ะมีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเดินทางกลับจากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐที่ชลบุรีโดยเมื่อวันที่20ตุลาคมพยาบาลในสถานกักกันพบว่าชายไทยรายนี้มีอาการหอบเหนื่อยจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงแพทย์ก็สายท่อเครื่องช่วยหายใจแต่สุดท้ายเสียชีวิตในวันที่5พฤศจิกายนซึ่งกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่ในรอบเกือบ2เดือนต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนความคืบหน้ากรณีของนักท่องเที่ยวที่เป็นหญิงชาวฝรั่งเศสป่วยติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากที่ออกจากสถานกักกันทางเลือกหรือ Alternative State Quarantine ไปแล้วนะคะคือเขาเนี่ยไปใช้สถานที่กักกันทางเลือกที่สมุทรปราการแล้วทีนี้ก็ไปเจอผู้ป่วยติดเชื้อในสถานที่เดียวกันรวมกับเธอเป็น3คนล่าสุดค่ะผอ.กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคแพทย์หญิงวลัยรัตน์ชัยฟูบอกว่าจากการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งสายของผู้ติดเชื้อที่เข้าพักในสถานที่กักตัวทางเลือกวันเดียวกันและคนที่อยู่ห้องพักติดกันก็คือห้อง607 609 631ในระหว่าง 12-15 ตุลาคมพบว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกันส่วนเชื้อที่พบในฟิตเนสนั้นเป็นลักษณะของซากเชื้อที่ไม่สามารถแพร่โรคได้แล้วจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันค่ะแต่เชื้อที่พบในผู้ติดเชื้อ3คนนี้ที่บอกว่าเป็นสารพันธุกรรมที่ตรงกันและมันคือเชื้อตัวเดียวกันจะต้องไปสอบสวนเพิ่มเติมและจะไปหาจุดเชื่อมโยงการติดเชื้อนะคะว่า3คนนี้เนี่ยเขาติดเชื้อในสถานที่เดียวกันได้อย่างไรเชื่อมโยงกันอย่างไรโดยตั้งต้นจากธรรมชาติของการแพร่เชื้อทางอากาศโดยมีทางวิศวกรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนักระบาดวิทยาเข้าไปสอบสวนในเชิงโครงสร้างของระบบระบายอากาศค่ะปรากฏว่าจากการเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าแอร์ในห้องเป็นระบบหมุนเวียนเฉพาะภายในห้องก็คือจะไม่หลุดออกมาจากข้างนอกเพราะฉะนั้นแล้วระบบพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำนั่นก็ไม่หลุดออกไปข้างนอกได้เหมือนกันแต่มีอีกจุดที่เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อกันได้โดยคาดว่าเกิดจากระบบระบายอากาศพื้นที่ส่วนกลางซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่คนติดคนแรกออกจากห้องเพื่อไปหยิบอาหารแล้วเชื้อเนี่ยมันอาจจะอยู่ในอากาศในช่วงเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นก็มีคนอื่นๆไปในสถานที่เดียวกันคือทางคุณหมอเขาจะอธิบายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้อย่างไรอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังค่ะของ3ห้องเนี่ยถามว่าเขามีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันก็คือตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15นะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะสามารถที่จะถ่ายทอดกันได้ไหมสันนิษฐานอย่างนี้นะคะว่าเป็นไปได้ไหมว่าห้องที่เวลาเขาเปิดประตูออกไปนะคะเชื้อเนี่ยจากคนที่ตรวจได้คนแรกเลยก็คือห้อง631นะคะเมื่อไหร่ที่เปิดประตูแอร์ในห้องมีลมนะคะแล้วก็ละอองฝอยที่มันมีอยู่ในห้องหรือว่าอยู่กับเขาเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลอยอยู่ในห้องเขาเองเนี่ยก็จะติดไปกับลมแล้วก็ไปลอยอยู่ตรงกลางห้องคือตรงห้องโถงนะคะซึ่งในห้องโถงเนี่ยระหว่างห้องเนี่ยห่างกันประมาณ1.80 เมตรเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละห้องจะมีโต๊ะวางอาหารไว้อยู่หน้าห้องฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไป
ไปได้ว่าถ้าลอยไปแล้วไปตกอยู่บนโต๊ะหรือว่าเวลามีอาหารไปส่งไว้หน้าห้องก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไปติดอยู่บนภาชนะนะคะซึ่งอันนี้เองก็เป็นข้อสันนิษฐานของเรานะคะว่าถ้าคนนี้เข้ามาปุ๊บเขาตรวจเชื้อพบในวันที่3นะคะในห้อง631เขาก็อาจจะมีเชื้อที่ลอยออกไปกับแอร์แล้วก็ไปตกอยู่บนโต๊ะไปตกอยู่บนภาชนะทางนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกนะคะว่าจากการสอบสวนดังกล่าวแปลว่าทั้ง3คนมีความเชื่อมโยงกันแล้วก็มีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากการถ่ายเทอากาศที่ไม่ดีก็ต้องไปสอบสวนโรคเพิ่มเติมและจากข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำไปยังสถานที่กักกันทั้งหลายเรื่องการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและระบบระบายอากาศเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยมากที่สุดค่ะส่วนยอดผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกนะคะตอนนี้49,100,000คนเสียชีวิตแล้ว1,200,000คนเมื่อวานนี้ค่ะสหรัฐอเมริกาทำสถิติติดเชื้อรายวันสูงถึง 118,319 คนทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อใกล้ถึง10ล้านคนแล้วส่วนผู้เสียชีวิตค่ะ 240,000 คนรองลงมาก็คืออินเดียผู้ป่วยติดเชื้อ 8,400,000 คนเสียชีวิตไปแล้ว 120,000 คนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ